ก่อนที่ลงรูปที่ร้อยเอ็ดที่บ้านครับอ๋อก็จริงๆเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะใช่ไหมครับที่น้ำท่วมที่ร้อยเอ็ดก็เป็นประวัติศาสตร์ครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยเจอน้ำท่วมสูงขนาดนี้คือตอนเด็กๆลิศก็อยู่กับที่หน้าบ้านลิศมันก็น้ำท่วมเป็นประจำแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่มันขึ้นแค่ประมาณฟุตบาทอะไรเงี้ยขึ้นลงแบบแป๊บเดียวก็ลงอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือเป็นครั้งแรกที่แบบท่วมสูงจนเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยครับใจไหมครับตอนก็ตกใจนะครับเพราะว่าคือบ้านลิศอ่ะยกระดับไว้เผื่อแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันท่วมขึ้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็เผื่อระดับไว้แล้วแต่ทีเนี้ยปีนี้ไม่รู้ไปไงมายังไงนะครับกลายเป็นแบบท่วมจนเข้ามาในพื้นที่บ้านซึ่งเรายกระดับไว้สูงแบบสูงมากแล้วถ้าใครเห็นบ้านลิศจะรู้ว่าลิศยกระดับสูงมากจริงๆความเสียหายเป็นไงบ้างความเสียหายจริงๆไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าระดับน้ำมันค่อยๆขึ้นแล้วก็ที่บ้านลิศก็คือคุณแม่กับพี่น้องลิศเนี่ยเขาอยู่เฝ้าน้ำตลอดเวลาแบบว่าพอมันมีแววที่จะเข้าบ้านแล้วเขาก็ยกของขึ้นเลยเพราะปกติคือไม่ต้องยกแค่คอยดูเตรียมการอะไรเฉยๆแต่นี่คือรอบนี้ต้องยกขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยครับเราเป็นห่วงขนาดไหนบ้างตอนนี้เพราะว่าขึ้นเรื่อยคือถ้าเป็นที่บ้านลิศลิศไม่ห่วงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือปลอดภัยน้ำแห้งแล้วก็สถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่อื่นอย่างตอนนี้ที่อุบลนะครับตอนนี้น่าห่วงกว่ามากนะครับเพราะว่าน้ำเขายังสูงอยู่แล้วก็หลายๆบ้านเนี่ยก็คือท่วมแบบท่วมทั้งชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเชี่ยวแรงถนนขาดก็คือมันรุนแรงกว่าของที่บ้านลิศเจอเยอะนะครับก็ลิศว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนเขาเรียกนะให้ความสนใจกับอุบลมากกว่าตอนนี้ที่จะแบบว่าอะไรที่เราช่วยได้ช่วยเขาต้องการอะไรตอนนี้เรื่องกำลังเงินของกินอาหารแห้งหรือว่าอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีลิศก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่พอดีแบบก็มีแบบหลายๆคนอาจจะบ่นว่าเอ้ยพอเป็นอุบลเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลไม่ใช่เมืองหลวงเนี่ยการช่วยเหลือไปถึงน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงน้อยคนแบบคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ลิศพูดว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะตอนนี้กระแสคือทุกคนเพ่งเล็งไปที่อุบลแล้วก็ทุกคนทุ่มใจไปช่วยแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวอุบลคือแบบสู้ๆนะตอนนี้ก็คือขอให้ทุกคนปลอดภัยแหละขอให้แบบน้ำแห้งไวๆแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแบบถ้าเจ้าหน้าที่เตือนอะไรว่าระดับน้ำมันจะเป็นยังไงจะสูงขึ้นอีกก็บางคนคนเฒ่าคนแก่นะคนอีสานแบบไม่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับก็ต้องเชื่อเขาอะไรเงี้ยครับกำลังใจแล้วกันภาษาอีสานครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวอุบลแล้วก็พี่น้องชาวอีสานนะครับที่พอเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนาะก็เป็นครั้งใหญ่หลายเนาะเฮาก็บ่เคยพอกันเนาะนะครับก็ขอให้สู้ๆเด้อผ่านไปให้ได้ดีเด้อครับก็ระวังตัวด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับระวังพวกสัตว์มีพิษพวกอันตรายที่มากับน้ำเด้อครับแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่เขาว่าเขาเตือนอีหยังเฮาก็ฟังเขาแล้วก็เฮ็ดนำเขาเด้อครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนเด้อครับแล้วก็ขอให้น้ำแห้งลงไวๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนำครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ